เก็บตำลึงด้วยกันนะคะอุ้ยยอดงามงามเพื่อนๆยอดงามงามตำลึงวันนี้มีตากล้องค่ะหลานสาวน้องเฟยตากล้องให้ยายเก็บตำลึงนี่ค่ะยอดงามงามเลยเอาแค่พอกินนะคะต่อมาก็คือกระถินผักริมรั้วค่ะเพื่อนๆผักริมรั้วเรามาเก็บผักริมรั้วกินกันยอดกระถิ่นก็ยังมีตำลึงที่ขึ้นยอดยอดสองยอดเอาซะเลยเอามันซะเลยถ้าผักกระถิ่นผักตำลึงเจอสะเดาค่ะกำลังยอดกำลังงามเลยเอาชั่วเลยก็ยังตรงนี้เอาเลยได้เด้อเอาดูสิคะต้นสะเดาต้นย้ายใหญ่มันก็มียอดพอให้เก็บอยู่นะคะแต่ต้องวางอันนี้ก่อนมันสะอาดอยู่ค่ะวางได้ค่ะแถวบ้านเรามันเป็นบ้านชนบทมันก็ไม่มีสิ่งสกปรกมากมายนอนกับดินกินกับทรายอย่างว่าแหละเนาะทีนี้จะตกไหมตกน้ำอีกไหมคะเราจะตกน้ำอีกไหมคะค่อยๆดึงมายอดคนตัวเตี้ยเนาะยังมีนี่อีกมีแล้วอันนี้ก็คงจะพอที่บ้านมีหลายคนอยู่ค่ะ4-5 คนแต่ก็ชอบกินน้ำพริกกันทั้งนั้นเลยหลานๆก็กินน้ำพริกเป็นนะคะคนสมัยใหม่นี่ค่ะเราก็ได้ผักสะเดากำหนึ่งผักกระถิ่นแล้วก็ผักตำลึงวันนี้มีเมนูแน่นอนคือน้ำพริกปลาร้าขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ